แล้วอาจารย์จะบอกน้องตรงนี้นะครับน้องใครที่กำลังดูแล้วบอกว่าโอ้เราทำไม่ได้หรอกหนูทำไม่ได้หรอกหนูปิดไปดีกว่าใครกำลังคิดแบบนี้อยู่นะครับน้องคิดผิดนะครับเพราะอะไรครับวันสอบไม่ใช่วันพรุ่งนี้ซะหน่อยครับน้องรู้ว่าตัวเองยังทำไม่ได้รู้ว่าตัวเองยังไม่เก่งตรงนี้มันยังไม่เข้าใจอะตรงนี้มันตอบยังไงแล้วมันเอาตรงนี้มาได้ยังไงน้องมีหน้าที่ไปแก้ตัวเองนะครับนะแก้ตัวเองหาความรู้มาเพิ่มเติมหาความรู้ใส่ตัววันนี้มันเป็นแค่วันแรกของน้องเองครับนะน้องดูคนที่ตอบมาในช่องแชทอาจจะเป็นวันที่ร้อยสำหรับเขาที่เขาเตรียมตัวบางคนเตรียมตัวมา3เดือนแล้วastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับไม่ว่าน้องจะเตรียมตัวสอบข้าราชการสังกัดไหนก็ตามนะครับวันนี้เพิ่งมีการเปิดสอบอปทใช่ไหมครับหรือท้องถิ่นของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปิดสอบสปทกำลังจะสมัครสอบนะครับไม่ว่าสนามไหนก็ตามนะครับกพ.อีกสนามนึงลืมบอกไปนะครับน้องต้องสอบภาคกคณิตศาสตร์ทุกคนแน่นอนและเป็นประจำทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับอาจารย์แก๊ปจะมาติวคณิตศาสตร์ในช่วงที่1นะครับขอย้ำพวกเรานิดนึงนะครับเผื่อบางคนอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับจะได้รู้รหัสนะครับอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับช่วงที่1ก็คือเราจะถ่ายทอดสดไปทุกช่องทางที่สามารถถ่ายทอดสดได้ไม่ว่าจะเป็นเพจแก๊ปติวเตอร์เป็นเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะครับหรือไม่ก็เป็นกลุ่มลับนะครับเพราะนั้นน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็เดี๋ยวจะได้ฟังทุกช่วงเลยนะครับแต่คนที่อยู่หน้าเพจ Facebook เนี่ยจะได้ดูเฉพาะแค่ช่วงที่1นะครับนะน้องสามารถฝึกฝนตามไปได้นะครับเปิดตามได้หรือถ้าใครไม่มีเวลากดแชร์เก็บไว้ได้ครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับโอเคนะครับน้องอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปเลยนะครับนะน้องสามารถแชร์เก็บไว้ดูได้อยากให้น้องดูหลายรอบมากกว่าไม่อยากลบหรอกครับความรู้อาจารย์แก๊ปไม่เคยหวงเลยครับน้องเอาไปให้หมดครับฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่ะทุกคนทักทายพอสมควรแล้วเนาะน้องกลวิทย์สวัสดีนะครับน้องคูนาสวัสดีครับน้องจุฬาลักษณ์สวัสดีครับและสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามีข้อสอบเรื่องอะไรกันบ้างหัวข้อไหนบ้างมาเริ่มเลยครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยข้อที่1ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้อที่1ครับอ้าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมนะครับน้องทำได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ดูช่องทางเพจ Facebook หน่อยนะครับพอดีมันมีหลายเพจ Facebook นิดนึงนะครับทางรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยเป็นไงเอ่ยรวมพลทางรวมพลเป็นไงบ้างครับรวมพลเดี๋ยวทักทายหน่อยรวมพลน้องโอ้โหชื่อยาวเนี่ยคนนี้นี่นะฮะน้องพัทธละพัทรัสยาน้องนิดหน่อยนะครับน้องน้อยนานะน้องแอนน้องฟ้าหลังฝนนะครับน้องอุไรรัตน์น้องฮันนี่บีน้องลัมมิดาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนัทชะนั่นอ่านชื่อผิดอาจารย์ขออภัยด้วยนะครับนะน้องนะบางคนชื่ออังกฤษนะฮะชื่อสวยงามมากเลยนะครับนะน้องนัทชนันนัทชนัทนะครับน้องกระตั้วกระตั้วสวัสดีครับน้องอนุรักษ์นะครับน้องบีโอเคหลายๆคนเริ่มมาเริ่มพร้อมกันแล้วนะครับนะน้องแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับนะบางคนบางคนตอบมาแล้วด้วยนะครับนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับอันนี้ทักทายเยอะแยะแล้วนะครับใครตอบได้พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยครับเช็คตัวเองด้วยเช็คตัวเองด้วยว่าเราทำได้ไม่ได้เราทำได้ไวขนาดไหนนะครับพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับข้อ1นะอันนี้คือข้อ1นะครับพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับข้อ1ตอบเท่าไหร่นะครับตอบ63ตอบ76ตอบ88ตอบ108แล้วแต่นะครับพิมพ์คำตอบเข้ามาเลยนะครับนะทุกคนข้อที่1ครับ1 2 6 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่และต้องบอกว่าเป็นเค้าเรียกไงเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับถ้าใครเป็น FC อาจารย์แก๊ปดูอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับจะรู้ว่า2ข้อแรก2ข้อแรกอาจารย์แก๊ปมักจะเอาข้อสอบที่เป็นอนุกรมมาให้พวกเราทำนะครับอาจารย์ขอเรียกตามชื่อพวกเรานะจริงๆเอกคณิตศาสตร์เขาไม่ได้เรียกอนุกรมนะครับนะเขาเรียกว่าลำดับนะครับแต่ว่าพวกเราเรียกกันมาชินแล้วก็เรียกตามพวกเราแล้วกันทุกอาทิตย์จำให้พวกเรา2ข้อเรื่องพวกนี้นะครับใครทำได้ทำไวพิมพ์เข้ามาเลยครับนะทุกคนข้อนี้ครับ1 2 6 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่
น้องอาจารย์แก๊ปขออธิบายช้านิดนึงนะครับใครไวนี่พิมพ์คำตอบเข้ามาเลยนะครับใส่เข้ามาใส่อย่ายั้งไม่ต้องยั้งครับใส่เข้ามาเนาะถ้าใครไวนะครับพิมพ์เข้ามาถ้าใครอาจจะไม่ทันน้องอาจจะฟังอธิบายอาจารย์แก๊ปตามไปด้วยก็ได้นะครับนะทุกคนครับ1 2 6 21ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่บางคนเอ๊ะแล้วมันจะตอบเท่าไหร่ล่ะอาจารย์อย่างแรกนะครับที่อาจารย์อยากแนะนำพวกเราคือโจทย์พวกนี้มันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องต้องหัดลองแล้วลองยังไงอ่ะลองต้องลองหลายๆวิธีครับนะอย่างอันนี้ครับ1 2 6 21เอาล่ะน้องที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้อ่ะ1ไป2เพิ่มขึ้น1 2ไป6เพิ่มขึ้น4อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดครับ6ไป21เพิ่มขึ้น15อย่างเงี้ยตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วน้องจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ย1 4 15เนี่ยเลขมันไม่มีแพทเทิร์นอะนะครับไม่เชื่อน้องทำอีกชั้นหนึ่งอะน้องทำอีกชั้นหนึ่ง1ไป4เพิ่มขึ้น3 4ไป15เพิ่มขึ้น11เห็นไหมครับน้องมันไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขว่าเลขเนี่ยมันเดินทางยังไงหรือมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือมันเช่นบวก2บวก4บวก6อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีแพทเทิร์นแต่อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่มีแพทเทิร์นนะครับหลายคนก็ตั้งคำถามในใจว่าหูเพื่อนตอบกันมาเยอะแยะเลยในช่องแชทเนี่ยตอบกันมาเยอะแยะเลยแล้วถ้าวันสอบเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์แก๊ปขออนุญาตตอบตรงๆเลยนะครับไม่โลกสวยนะครับวันสอบจริงไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วน้องกาญจนาน้องวิสิตน้องกิฟคุณครูเล็กเนี่ยน้องมณีรัตน์น้องโอ๊ตเนี่ยพิมพ์คำตอบเข้ามาเนี่ยน้องขวัญชนกนะอาจารย์เรียกชื่อไม่ครบก็ขออภัยด้วยนะครับนะน้องชวัฒน์เนี่ยนะครับน้องพานุพงษ์เนี่ยนะครับเนี่ยทำไมเขาพิมพ์คำตอบกันมาได้อ่ะเขาดูจากตรงไหนอ่ะอาจารย์ก็ตอบเลยว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนเลยครับน้องมันไม่มีสูตรตายตัวครับโจทย์แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกวันไม่ใช่ทุกวันทุกครั้งที่ไปสอบรับราชการเนี่ยมันจะมีโจทย์แบบนี้ออกประมาณ3ข้อครับน้องต้องสังเกตเองนะครับใช้คำว่าสังเกตนะครับน้องเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยมันไม่ตายตัวอย่างข้อนี้ขอยัดเฉลยเลยนะครับขอยัดเฉลยเลยทุกคนเห็น21ตรงนี้ไหมครับ21ตรงนี้21คือ7คูณ3อาจารย์รู้ได้ไงอ่ะใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใจเย็นๆทุกคนดูตรงนี้6ครับทุกคนเห็นเลข6มั้ย6คือ3คูณ2แล้วไงอ่ะอาจารย์ใจเย็นดูต่อเลข2ครับทุกคนครับเลข2คือ2คูณ1แล้วอะไรอ่ะอาจารย์น้องเห็นแพทเทิร์นตัวเลขไหมบางคนบอกแพทเทิร์นยังไงดูทุกคนครับดูทุกคนอาจารย์ขออนุญาตสอนช้านิดนึงนะสอนช้านิดนึงนะครับเรายังมีโจทย์อีกหลายเรื่องเลยนะครับสอนช้านิดนึงนะบางคนอาจจะไม่ทันจริงๆนะครับนะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เชื่ออาจารย์เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะเพราะนั้นใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์พิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยครับนะใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับใครแบบไม่ชอบคณิตศาสตร์พิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยนะครับนะพิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยนะครับใครที่แบบหนูยังไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์อาจารย์อธิบายไม่ต้องเร็วได้ไหมกดหนึ่งมาหน่อยนะครับพิมพ์เลขหนึ่งมานิดหนึ่งอาจารย์จะได้รู้ถ้าไม่มีใครพิมพ์เลยนี่ไปเลยนะครับยาวเลยนะใส่ใหญ่เลยนะครับนะถ้าตอนสอนโอ้เลขหนึ่งหลายตัวเลยนะบางคนเลขหนึ่งยาวเลยโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคนะครับแต่ช้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะโอเคนะความไวอย่างนี้โอเคแล้วนะความไวไม่ไวมากนะครับนะโอเคโอเคโอเคครับทุกคนครับนะถ้าพูดไวไปขออภัยด้วยนะครับค่าน้อยขออภัยด้วยนะครับนะโอเคโอเคเยี่ยมโอเคนะครับโอเคเลขหนึ่งถ้าจะเยอะนะครับนะโอเคครับนะหลายคนที่กดหนึ่งยาวๆเนี่ยแสดงว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวหลังๆมันจะไวนะครับไอ้โจทย์อันนี้มันยังง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวพอข้อ4ไอ้ข้อ3ข้อ4มันจะเริ่มเข้าสู่คณิตศาสตร์แล้วนะครับหลายคนที่เป็น FC จะรู้ว่าไอ้แก๊ปมึงต้องช้าหน่อยนะครับอาจารย์แก๊ปต้องช้าหน่อยนะครับบางคนหนักเลยไอ้แก๊ปช้านิดหนึ่งนะครับนะช้านิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ช้าได้ช้าหน่อยนะครับทุกคนขออนุญาตต่อนะทุกคนจะเห็นสิ่งที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้นะครับน้องจะเห็นว่าเขานี่แหละเขาเรียกว่าแพทเทิร์นครับน้องเห็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองเลขสามตัวต่อไปต้องเลขสี่แน่
เนี่ยเขาเรียกว่าแพทเทิร์นจำไว้นะครับนะคูณกับเฮ้ยมันมีตัวหน้าด้วยอาจารย์น้องลุงที่พาบอกว่าประถมวัยไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เลยค่ะใช่ครับอาจารย์เข้าใจเลยนะครับแต่อาจารย์บอกน้องลุงอ่ะเรียกชื่อสั้นๆก็ได้บอกน้องลุงไว้เลยนะครับน้องประถมวัยหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์แต่ถ้าเราฝึกคณิตศาสตร์ได้แบบไม่ต้องทำได้เต็มนะอาจารย์บอกลูกศิษย์ประจำไม่ต้องทำได้เต็มไม่ต้องมาอวยอาจารย์นะครับไม่ต้องทำได้เต็มแต่น้องสามารถมองโจทย์ออกนะครับน้องจะชนะคู่แข่งในอีกเราได้จำไว้นะครับนี่คือจุดตายเลยนะครับถ้าน้องอยากชนะคู่แข่งน้องต้องทำคณิตศาสตร์ให้ได้พูดไปถึงทุกเอกเลยนะครับเอกคณิตศาสตร์นี่ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะครับเอกคณิตศาสตร์จะต้องเต็มเท่านั้นนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ต้องเต็มเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แต่ชอบคณิตศาสตร์ครับเยี่ยมเลยโอเคนะครับนะวันนี้ใครที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับนะทุกคนครับจากไม่ชอบคณิตศาสตร์จำใจต้องเรียนรู้ไม่งั้นความสำเร็จมันไม่เกิดถูกต้องเลยนะครับถูกต้องคือที่อาจารย์มานั่งติวทุกวันนี้นะครับอาจารย์ต้องบอกน้องว่าถ้าเป็นภาคกรนะวันนี้ภาคกรเนี่ยถ้าเป็นภาคกรเนี่ยอาจารย์ไม่ได้สนใจเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสอนก็ได้บางคนเอกคณิตศาสตร์เนี่ยยักคิ้วให้กันเนี่ยตอบได้แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยพาร์ทเนี่ยพาร์ทภาคกรเนี่ยอาจารย์อยากสอนคนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้วมองคณิตศาสตร์ให้ได้ว่าเฮ้ยโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีสูตรอ่ะฉันจะทำยังไงในห้องสอบอ่ะฉันต้องมองยังไงอะไรที่เรียกว่าแพทเทิร์นอะไรที่เรียกว่าแบบรูปนะครับนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกกันไปนะครับหรือถ้าใครยังไม่จุใจนะครับน้องยังไม่ต้องซื้อคอร์สนะยังไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นนะครับน้องไปดูใน YouTube ให้เรียบร้อยก่อน YouTube อาจารย์ใส่ไว้เยอะแยะเลยนะครับนะใน YouTube นะครับนะไปดูนี่ YouTube เนี่ยพิมพ์คําว่า Gap Tutor เข้าไปนะครับน้องยังไม่ต้องไปซื้อคอร์สอะไรให้มันเสียเวลานะครับดูใน YouTube ก่อนนะครับแต่ใครที่ซื้อมาแล้วก็ดูซะนะครับดูให้คุ้มนะครับนะทุกคนครับมันเราได้ตัวหลังแล้วเลข4แล้วน้องเราได้เลข4แล้วนะครับต่อมาครับเราได้อะไรต่อครับเราอยากได้ตัวหน้าครับขออนุญาตไฮไลท์ให้ดูครับตัวไหนตัวหน้านี่ไงสีเหลืองตัวหน้าคือสีเหลืองครับบางคนบอกเอ้าแล้วสีเหลืองมันมายังไงอ่ะเราต้องสังเกตครับทุกคนครับเราต้องสังเกตครับเลข7มาไงอ่ะเลข3มาไงอ่ะเลข2มาไงอ่ะเราต้องฝึกครับมันไม่มีใครไม่เคยเดินก้าวแรกหรอกมันไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้หรอกครับเราต้องเดินเป็นก่อนนะครับน้องครับเลข7มาไงเลข7มาตัวหน้ามาจากตัวหน้าของมันครับเลข7ตรงนี้มันอยู่ที่21ใช่มั้ยครับตัวหน้าของมันคือ6ครับบวก1ครับเอาใหม่เลข3ตัวนี้มาไงเลข3มาไงครับมาจากตัวหน้าของมันคือเลข2บวก1เป็น3โอเคปะเอาใหม่เลข2ตัวนี้มายังไงครับเลข2เลข2ตัวนี้มาจากตัวหน้าของมันคือ1บวก1ได้2แสดงว่าแสดงว่าไม่มีใครรับมุกเลยนะแสดงว่าตัวหน้าที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ต้องมาจากตัวหน้าของมันบวก1ตัวหน้าของมันคือ21นี่เราพูดถึงตัวหลังตรงนี้นะตัวหน้าของมันคือ21บวก1ต้องเป็น22เห็นปะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ยังตอบ22คูณ4เป็น88คำตอบข้อนี้คือ88ครับทุกคนครับข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยตอบ88โอเคไหมครับโอเคไหมอาจารย์ขอยัดไม่พูดไวไปไม่พูดช้าไปนะครับข้อนี้ตอบ88นะครับโอเคตอบข้อ3ทุกคนใครตอบข้อ3ติ๊ก1คะแนนตัวเองไว้ติ๊กคะแนนในใจไว้นะครับทุกคนครับติ๊กคะแนนในใจไว้ข้อ1ผ่านไปครับไปต่อครับไปต่อยังไว้คุณครูยังไว้ข้อที่2 202 302 401 496 582ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยมี632 652 702 752ทุกคนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะครับใครที่ไม่ได้ติวอยู่ในกลุ่มลับอาจารย์นะกลุ่มขนมหวานนะครับใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มขนมหวานนะครับน้องไม่มีชีทใช่ไหมน้องแก้ปัญหาโดยการจดโจทย์ตามนิดนึงนะครับจดตามหรือไม่ต้องจดตามก็ได้อะทดลองทดดูว่าฉันเห็นโจทย์ข้อนี้ฉันทำได้ไหมทดดูนะครับฝึกทดไปนะทุกคนครับข้อนี้202พ่อจันแก้ไม่ได้พูดอะไรไวมากนะครับน้องสามารถทดคำตอบได้ก่อนอาจารย์แน่นอน
นะครับนะทุกคนต่อไปครับ302 401 496 582ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ไหนไหมไหนไหมโอเคดาวใจทำไมต้อง22นะคะอ๋ออ้าวดาวใจดาวใจโอเค22นะเมื่อกี้มีคนถามมาทำไมเมื่อกี้ต้องเป็น22นะครับให้น้องดูตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะครับน้องดูตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนะครับเดิมมันเป็นอย่างนี้น้องเดิมเป็นอย่างนี้นี่เดิมเป็นอย่างนี้นี่เดิมมันเป็นอย่างนี้นะครับเดิมเราไม่รู้ว่าสีเหลืองคืออะไรนะครับเราก็มาสังเกตจากตัวก่อนหน้าว่าเลข7เนี่ยมันมายังไงเลข7มันมาจากตัวก่อนหน้ามันบวก1นะครับเลข3มายังไงครับเลข3มายังไงครับเลข3ตัวนี้มาไงครับเลข3มันมาจากตัวก่อนหน้าของมันนะครับตัวก่อนหน้ามันคือเลข2บวก1กลายเป็น3นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังคือไปดูตัวก่อนหน้าว่ามันคือเลขอะไรนะครับตัวก่อนหน้ามันคือเลขอะไรเราเอาจับมันบวก1นะครับนะอย่างเช่นเลข2ตัวนี้ตัวก่อนหน้าคือเลข1นะครับเราก็จับบวก1เป็น2เพราะฉะนั้นพอเราได้แพทเทิร์นแบบนี้อ๋อตัวนี้ที่เราต้องการเราต้องดูตัวก่อนหน้าของมันคือ21 21บวก1เป็น22เห็นไหมฮะโอเคแค่น้องพิมพ์ออ่าง2ตัวจังก็ดีใจแล้วนะครับนะโอเคนะครับคือโจทย์แบบเนี้ยแล้วที่น้องเข้าใจแล้วเนี่ยน้องอย่าไปจำว่าโจทย์อื่นต้องทำแบบนี้อีกนะครับบางครั้งโจทย์อื่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้ครับบางคนบอกแล้วจะรู้ได้ไงนั่นแหละครับมันคือประสบการณ์นะครับมันคือประสบการณ์น้องต้องเรียกว่าน้องต้องเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าโจทย์แบบนี้ทำแบบนี้โจทย์แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แน่นอนอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าใครฟังอาจารย์อยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับจะสามารถเห็นโจทย์เยอะแยะมากมายครับอาจารย์เอามาเนี่ยนะครับจากประสบการณ์เยอะแยะเลยนะทุกคนครับมาข้อ2ต่อนะครับข้อ2ต่อ202 302 401นะครับ496 582นะครับอันนี้อย่างแรกครับเราก็ดูตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นก่อนดูว่ามันมีแพทเทิร์นไหมดูว่ามันสังเกตออกหรือเปล่านะครับทุกคนดูครับ102เพิ่มขึ้นไป302บวก100นะครับบวก100ต่อไป302ไป401 302ไป401อย่าลบเลขผิดนะน้องช่วยอาจารย์ลบเลขด้วยนะครับนะ302ไป401บวกเพิ่มขึ้น99บวกเพิ่มขึ้น99ต่อไป401 401ไป496เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะเพิ่มขึ้น98ป่ะ401ไป96เพิ่มขึ้นไม่ใช่98 95น้องอย่าลบเลขผิดนะอาจารย์บอกตัวเองเนี่ยนะครับอย่าลบเลขผิดนะต่อไปไหนในเพจลมพลมีใครตอบบ้างในเพจรวมพลนะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะโอเคนะครับโอ้ในเพจรวมพลเยอะแยะมากมายเลยโอเคนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนครับต่อไป496ไปแปะ582เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลบเลขเลยนะ582น้องอย่าอายใครนะน้องทดเลขอยู่ที่บ้านอย่าอายใครนะครับอาจารย์แก๊ปยังไม่อายเลยอาจารย์แก๊ปทดเลขเนี่ยนะครับนะน้องก็ลบเลขเลยนะลบไปเลยครับลบไปเลยนี่ยืมมาเป็น57นะครับตรงนี้เป็น12อาจารย์ถามพวกเรานิดนึงพวกเราลบเลขยังไงอะพวกเราลบเลขยังไงฮะเดี๋ยวซูมมาตรงนี้พวกเราลบเลขยังไงครับหลายครั้งที่พวกเราทดเลขใช่ไหมเราทำไงฮะแล้วก็ยืมใช่ไหมครับยืมมาตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็นอะไรฮะ17ตรงนี้เป็นอะไรฮะ12อย่างนี้ใช่ไหมครับนะโดยปกติน้องบางทีเราไม่ต้องยืมขนาดนั้นก็ได้นะครับน้องยืมอย่างนี้เลยครับยืม58เหลือ57เลยเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้ก็เป็น12เลย12ลบ6เหลือ6นะครับตรงนี้ก็เป็น57ลบ49เลยก็ได้เป็น86เลยอย่างเงี้ยไหมฮะหลายคนต้องตั้งให้ตรงกันก่อนครับถ้าไม่ตรงทำไม่ได้ใช่ไหมยืมอย่างนี้เลยครับยืมจาก58เหลือ57เลยนะครับบางคนบอกอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอลบแล้วข้อนี้เพิ่มขึ้น86เพิ่มขึ้น86นะครับ
ต่อมาตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ก้อนสีเหลืองตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ก้อนนี้น่ารักไหมครับก้อนนี้ก้อนกระต่ายนี้น่ารักน่ารักนะครับแล้วทำไงต่อ199 9586ได้ตัวต่อไปเท่าไหร่อ่ะบอกไม่ได้เห็นแล้วก็บอกไม่ได้ครับแต่เลขเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงนะครับลดลง100ไปเหลือ99 99มา95 95ไป86มันลดลงครับเราก็ลองทำอีกชั้นหนึ่งดูไหมลองทำอีกชั้นหนึ่งดูป่ะลองทำอีกชั้นหนึ่งดูครับ100ไปเหลือ99ลดลงฮะลดลง1 99มา95ลดลงครับลบเลขดีๆนะลบเลขดีๆนะครับลดลง4นะครับ95ไปเหลือ86ลดลงครับลดลงเท่าไหร่ครับอันนี้ลดลง9ครับลดลง9พอทำถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องครับตัวต่อไปลดลงเท่าไหร่ครับถ้าใครไม่เคยฝึกเนี่ยจะไม่รู้เลยแต่อาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าถ้าใครเคยผ่านสนามสอบมาแล้วบ้างเนี่ยเคยทำข้อสอบเก่าๆมาแล้วบ้างเนี่ยนะครับน้องจะต้องคุ้นชินกับตัวเลขตัวนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องใช่ครับต้องคุ้นชินเลข1เนี่ยมันคือ1ยกกำลัง2ครับเลข4เนี่ยมันคือ2กำลัง2เลข9เนี่ยมันคือ3กำลัง2ไม่เขียนก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันก็คือต้องอะไรฮะ14กำลัง2ไม่ใช่14โทษ4กำลัง2นะครับ16กับ4มาปนกันเป็น14แล้วนะครับ4กำลัง2ตัวต่อไปต้องเป็น4กำลัง2 4กำลัง2ตรงนี้ครับมันก็ต้องเป็น16ก็เป็นลบ16คืออาจารย์เชื่อเลยว่าใครเคยผ่านสนามจริงมาเนี่ยต้องรู้นะครับต้องรู้เพราะนั้นตรงนี้เป็นลบ16นะครับคิดเลขนิดนึงคิดเลขนิดนึงไม่ใช่ตอบลบ16เลยนะครับนะทุกคนต้องดูตามสะพานนี้ครับอาจารย์ชอบเรียกว่าสะพานลักษณศิลป์นะครับ86ลบ16เหลือ70ตรงนี้ต้องบวก70นะครับบวก70ก็คือตรงนี้เป็น582บวก70นะครับ582บวก70คำตอบข้อนี้คือ652 652อันนี้บวกไม่ยากนะบวก20ได้602บวกอีก50ครับได้เป็น652คำตอบข้อนี้คือ652ครับตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยตอบช้อยข้อ2นะครับวันนี้อาจารย์เห็นอยู่ส่วนใหญ่น่าจะได้อยู่นะครับนะอาจารย์ให้น้องเขาเรียกไงประเมินตัวเองอย่างนี้นะครับใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้นี่คือภาคกอคณิตศาสตร์นะครับใครที่กำลังตอบช้ากว่าเพื่อนหรืออาจจะไม่กล้าตอบในใจอยู่ทางบ้านและไม่กล้าพิมพ์มาไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้น้องประเมินตนเองว่าจากที่เพื่อนตอบมาเนี่ยเราตอบทันไหมอย่าโกหกตัวเองนะครับนะทำอะไรก็ตามอย่าโกหกตัวเองนะครับทันหรือเปล่าทันเพื่อนไหมถ้าไม่ทันน้องต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้น้องยังมีเวลาอ่านอยู่นะครับนะหรือว่าน้องจะรอสอบไปอีกปีนึงครับเหนื่อยอีกปีเอาไหมอ่ะไม่เอาแล้วนะครับนะปีนี้เอาให้ติดเลยปีนี้เอาให้จบเลยแล้วอาจารย์บอกเสมอว่าเส้นทางข้าราชการยังอีกไกลรีบสอบซะน้องจะสอบอย่างนี้ไปสัก10ปีเหรอครับจะสอบไปอีก3ปีเหรอครับเส้นทางข้าราชการน้องยังอีกไกลนะครับคือมันมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับน้องรีบสอบบรรจุให้ได้ซะนะอาจารย์บอกลูกศิษย์ประจำครับเนาะเพราะนั้นพยายามนะครับเอาความเหนื่อยปีอื่นมาลงที่ปีนี้ให้หมดนะทุกคน2ข้อนี้ผ่านไปเรียบร้อยอนุกรม2คะแนนแล้วนะครับติ๊กคะแนนตัวเองไปต่อไปข้อที่3กลับมาสู่คณิตศาสตร์ของเรานะครับคณิตศาสตร์น่าสนุกของเรานะข้อที่3ครับข้อ3ใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับอันนี้ช่วงที่1นะครับไปโหลดชีตมานะช่วงที่1โอเคนะครับในกลุ่มลับนะมีชีตอยู่แล้วนะครับไปโหลดนะครับช่วงที่1 EP ที่23นะครับวันนี้เป็น EP ที่23นะครับทุกคนข้อที่3ครับปีนี้กิ่งอายุมากกว่าแก้ว5ปีอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะอายุเป็น2เท่าของแก้วแล้วอีกกี่ปีกิ่งอายุครบ10ขวบเอาล่ะครับโจทย์เรื่องอะไรเนี่ยช้อยมี2 4 6 8เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องอะไรฮะการนับอายุใช่ไหมครับเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุ
ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนหน้านี่คือเรื่องการนับอายุและออกข้อสอบบ่อยมากการนับอายุทำยังไงนะมีด้วยกันอยู่2วิธี1คือเช็คช้อยส์2คือสมการแล้วแต่พวกเราจะถนัดครับข้อ3อันนี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตใช้วิธีการทำเป็นสมการแล้วกันเนาะทำเป็นสมการดีกว่านะครับสมการทำยังไงเอ่ยสมการขออนุญาตสรุปให้ฟังงี้นะครับไม่ว่าจะสมการหรือทำเช็คช้อยส์นะครับสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องต้องสร้างตารางขึ้นมาน้องดูว่าตัวละครในโจทย์ข้อนี้มีกี่ตัวข้อนี้มีตัวละครกิ่งกับแก้วเราก็เขียนกิ่งกับแก้วกิ่งกับแก้วนี่เขียนเลยกิ่งกับแก้วแล้วไงต่อครับดูไทม์ไลน์ไม่ใช่ไทม์ไลน์โควิดนะครับดูไทม์ไลน์ว่าในโจทย์เนี่ยมีเวลาอะไรบ้างนะครับถ้าใครไม่เห็นอาจารย์ขออนุญาตขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับมีคำว่าปีนี้ปีนี้เรียกง่ายๆว่าปัจจุบันนะครับมีคำว่าอีก2ปีข้างหน้านั่นคืออนาคตแสดงว่าในโจทย์มีคำว่าปัจจุบันมีคำว่าอีก2ปีลูกศิษย์อาจารย์ต้องเขียนตัวย่อเป็นนะครับปปาคือปัจจุบันต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกิ่งปัจจุบันแก้วปัจจุบันนะครับตรงนี้คือกิ่งอีก2ปีข้างหน้าแก้วอีก2ปีข้างหน้านะครับนะน้องจะได้แบบนี้ออกมาสมการทำยังไงต่อดูในโจทย์นะครับดูในโจทย์ว่าในโจทย์ถามอะไรนะครับในโจทย์ข้อนี้ถามอีกกี่ปีกิ่งอายุครบ10ขวบโจทย์ถามกิ่งให้กิ่งเป็น x น้องใครที่อยู่ในกลุ่มรับอาจารย์อยู่แล้วนะกลุ่มขนมหวานเนี่ยนะครับหรือใครติวคอร์สออนไลน์คอร์สยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับใครถนัดเช็คช้อยน้องทำได้เลยนะครับน้องไม่จำเป็นต้องมานั่งทำสมการแบบอาจารย์นะไม่จำเป็นเลยนะน้องใครฟังไม่ต้องติวออนไลน์กับอาจารย์หรอกใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สดๆนะครับหรือดูออนไลน์หรือดูอยู่ใน YouTube เนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องทำตามอาจารย์นะครับน้องมีวิธีการยังไงขอได้คำตอบมาแล้วกันนะครับเช็คช้อยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่วันนี้อาจารย์สอนให้เป็นทางการนิดนึงนะครับแก้สมการมันจะได้ดูเป็นทางการดีนะครับต่อไปครับปัจจุบันกิ่งอายุ x ปีโจทย์ว่าไงต่อครับปีนี้กิ่งอายุมากกว่าแก้ว5ปีผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังเขากำลังบอกว่าปัจจุบันกิ่งอายุมากกว่าแก้ว5ปีคำถามครับคำถามใครมากกว่าใครมากกว่ากิ่งมากกว่า5ปีแสดงว่าแก้วต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้ากิ่ง x แก้วต้องเป็น x ลบ5ทำไหมครับเช่นกิ่ง10แก้วก็ต้อง10ลบ5ถ้ากิ่ง x แก้วก็ต้อง x ลบ5นะครับประมาณนั้นมองออกไหมครับตรงนี้นะเรื่องสมการตรงนี้นะครับนะกิ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นกิ่ง x แก้วก็ต้อง x ลบ5นะครับนะคิดแบบนี้นะก็ถอยลงไป5ก็ลบ5ลงไปนะครับต่อมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับโหจะได้แล้วนี่อีก2ปีข้างหน้าปัจจุบันกิ่ง x อีก2ปีข้างหน้าก็ต้องเป็น x บวก2อันนี้ไม่มีอะไรแปลกนะเพิ่มขึ้นมา2ก็บวก2นะครับแต่ตรงนี้ครับปัจจุบันกิ่ง x ลบ5อีก2ปีก็ต้องเป็นอะไรครับ x ลบ5บวก2ใช่ไหมใช่หรือถ้าคิดในใจได้ x ลบ5บวก2มันคือ x ลบอะไรครับครูครับ x ลบ3ทันไหมมีใครไม่ทันตรงนี้ไหมครับ x ลบ5มันทำไมเป็น x ลบ3นะฮะมันคือเพิ่มขึ้นมากี่ปีครับมันคือเพิ่มขึ้นมา2ปีเนี่ยตรงเนี้ยมันคือเพิ่มขึ้นมา2ปีแล้วอย่างแรกเลยถ้าใครยังไม่ทันน้องต้องไปเข้าใจการสร้างตารางของอาจารย์แก๊ปตรงนี้ก่อนนะครับว่าตารางพวกนี้มันมีความหมายว่ายังไงแนวนอนมันจะเป็นเวลาปัจจุบันอดีตอนาคตนะครับแนวตั้งจะเป็นชื่อคนนะครับกิ่งกับแก้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนได้ตารางเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วได้ตารางเสร็จแล้วแล้วไงอาจารย์มันตารางมันครบแล้วยังไงต่อทุกคนดูเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องพูดต่อขออนุญาตใช้ปากกาสีฟ้าแล้วกันโจทย์บอกว่าอีก2ปีข้างหน้าอ้าวเขาพูดที่ไหนเขาพูดที่อีก2ปีข้างหน้านี่ต้องมาดูตรงนี้ครับอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะเป็น2เท่าของก้อย
โอ้โหทุกคนแปลความให้ดูดิอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ2เท่าของก้อยไหนวะอาจารย์พูดก้อยไหนวะเนี่ยแก้วก้อยไหนวะเนี่ยแก้วอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะเป็น2เท่าของแก้วกิ่งจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับ2เท่าของคือคูณ2เท่าของใครของแก้วก็คือคูณแก้วแต่ระวังให้ดีนะครับน้องส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาช่วงเวลาอื่นมาแทนค่าซึ่งไม่ได้เขาพูดที่ไหนให้น้องแทนค่าตรงนั้นข้อนี้เขาพูดที่2ปีข้างหน้าน้องต้องเอาตัวเลขใน2ปีข้างหน้ามาแทนเท่านั้นอย่าผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอากิ่งมาแทนค่านะครับอีก2ปีข้างหน้านะครับกิ่งมาแทนค่าแล้วก็เอากิ่งแทนเข้าไป x บวก2เท่ากับ2เท่าของแก้วคือ x ลบ3นี่ได้สมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่เหลือพวกเราแก้สมการออกมาครับแก้ยังไงเอ่ยวงเล็บอยู่ครับเปิดวงเล็บซะแล้วคูณกระจายเข้าไปเราจะได้เป็นอะไรเอ่ย 2x ลบ6อันนี้ทันไหมครับ2คูณ x 2คูณ3นะได้ 2x ลบ6นะครับต่อไปแก้หาค่า x ครับอาจารย์เอา x ตัวนี้ย้ายไปครับอันนี้เราต้องแก้เองนะอาจารย์ไม่สามารถสอนพื้นฐานได้แล้วนะต้องแก้เองย้าย x ไปครับจะเหลือเป็น xย้ายลบ6ไปข้างนู้นครับก็จะกลายเป็น2บวก6เป็น8คำตอบข้อนี้คือ x ตอบ8แต่เดี๋ยวก่อนเอาบางคนบอก x เป็น8ไงเอาก็ช้อยเป็น8นั่นน่ะอาจารย์ตอบ4เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรทุกครั้งการแก้สมการคณิตศาสตร์พวกเราทุกคนจะต้องดูว่าโจทย์มันถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามว่าอีกกี่ปีกิ่งจะอายุครบ10ขวบน้องได้ x เท่ากับ8มา x หมายความว่าใครครับทุกคนดูตรงที่อาจารย์วงกลมตรงนี้ x หมายความว่าอายุของใครอายุของกิ่งใช่ไหมครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากิ่งอายุเท่าไหร่โจทย์ถามว่าอีกกี่ปีกิ่งอายุครบ10ขวบเห็นความต่างไหมเพราะนั้นทุกคนได้8มาเนี่ยมันหมายความว่ากิ่งอายุ8ขวบเราต้องตอบคำถามครับอีกกี่ปีครบ8ขวบอีกกี่ปีครับอีก2ปีครบ8ขวบคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับอีก2ปีครบ8ขวบตอบช้อยข้อที่1นะครับนะไม่ยากนะข้อนี้ต่อไปข้อที่3ตอบช้อยข้อที่1ครับต่อไปข้อที่4ต่อนะครับต่อนะข้อที่4ครับเมื่อ4ปีที่แล้วอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น8ต่อ3แต่ปัจจุบันอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น2ต่อ1แล้วอายุพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่อย่างแรกครับน้องดูโจทย์ก่อนโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรโจทย์เราเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอายุพูดถึงเรื่องการนับอายุนะครับเราก็ต้องดูเลยครับการนับอายุเนี่ยเรากลับไปดูข้างบนก่อนการนับอายุอย่างแรกน้องต้องสร้างตารางตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับเราก็ดูว่าตัวละครมีใครบ้างครับพอพูดถึงเรื่องอายุในโจทย์ข้อ4เนี่ยมีตัวละครแค่พี่กับน้องอ่ะเราก็เขียนพี่กับน้องกับน้องนะแล้วไงต่อไทม์ไลน์หรือเวลาในโจทย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในโจทย์บอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอ้าวนี่ไงฮะ4ปีที่แล้วอะไรอีกปัจจุบันแสดงว่าในโจทย์มี4ปีที่แล้วในโจทย์มีปัจจุบันเห็นไหมเราก็ต้องแยกงี้ให้เป็นครับว่ามันจะมี2ช่วงเวลานะคือเมื่อ4ปีที่แล้วกับปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับต่อมาครับทำไงต่อครับข้อนี้นะอาจารย์แก๊ปเลือกใช้วิธีการแทนค่าช้อยบางคนบอกทำไมไม่ทำเป็นสมการนะอาจารย์ให้น้องดูง่ายๆครับนี่ดูง่ายๆถ้าใครอยากทำเป็นสมการน้องดูตรงนี้นะแล้วเงยหน้าขึ้นมานะครับเขาบอกว่าพี่อายุเท่าไหร่เราก็ให้พี่เนี่ยเป็น x นะครับปัจจุบันเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่นะครับเราให้พี่เป็น x เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยพี่จะเป็น x ลบ4
คำถามคือทำไมไม่ทำเป็นสมการน้องดูตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วเราจะเติมน้องยังไงครับจะเติมน้องยังไงรู้ไหมฮะคำตอบคือเราต้องมานั่งแกะตรงนี้ครับนี่ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น2:1หลายคนเติมน้องไม่เป็นครับแต่เอาล่ะถ้าใครอยากแบบอาจารย์คะสอนหนูแก้สมการหน่อยได้ไหมทุกคนครับปัจจุบันพี่เป็นอัตราส่วนกับน้องเนี่ยเป็น2:1เพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็น x เนี่ยน้องต้องเป็น x ส่วน2ครับถ้าใครงงฟังตรงนี้นะครับใครงงฟังตรงนี้พี่กับน้องเป็นอัตราส่วน2:1หมายความว่าอะไรครับถ้าพี่10น้องต้อง5เขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะนี่คือ2:1ครับเอาใหม่ถ้าพี่100น้องต้อง50นี่เขาเรียกว่า2:1นะฮะเพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าถ้าน้องรู้อายุพี่ยังโจทย์ข้อนี้น้องรู้อายุพี่ x ปีน้องต้องเป็น x ส่วน2นะครับต่อไปน้องเมื่อ4ปีที่แล้วน้องย้อนกลับขึ้นไปครับน้องเมื่อ4ปีที่แล้วมันจะกลายเป็น x ส่วน2ลบ4แบบนี้เพราะนั้นอาจารย์แก๊ปถามน้องย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปความคิดของน้องคือถ้าใครแม่นเรื่องการแก้สมการแล้วแม่นเรื่องอัตราส่วนน้องสามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวพี่จะทำให้จบเลยนะครับนะพอน้องได้สมการตรงนี้ออกมานะครับทำไงต่อคะอ้าวเราก็มาต้องตั้งสมการครับน้องประโยคสีเหลืองเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วต่อมาประโยคสีเขียวดีกว่าประโยคสีเขียวพูดว่าไงเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ประโยคสีเขียวเมื่อ4ปีที่แล้วเขาพูดที่นี่นะ4ปีที่แล้วเป็นยังไงครับอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น8:3หมายความว่าอะไรครับอีกในนึงนะครับอีกในนึงของความหมายอัตราส่วนเนี่ยนะครับมันคือการเอามาหารกันเพราะฉะนั้นเขาพูดว่าอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องหมายความว่าให้น้องเอาอายุพี่กับน้องมาหารกันนะครับมันจะได้เป็นอัตราส่วนคือ8:3คือ8:3ถ้าใครงงฟังตรงนี้ฟังตรงนี้อาจารย์แก๊ปจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้เสริมนะครับนะเช่นเราบอกว่าพี่พูดถึงเรื่องเงินแล้วกันนะพี่กับน้องพี่เนี่ยมีเงินเป็นอัตราส่วน2:1กับน้องนะครับหมายความว่าถ้าพี่มีเงิน100น้องต้องมีเงิน50นะฮะนี่คือความหมายอีกในหนึ่งของอัตราส่วนและก็ความหมายอีกในหนึ่งคืออะไรครับถ้าน้องเอาพี่ตั้งหารด้วยน้องมันจะมีค่าเท่ากับ2:1เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังดีๆนะครับในหนึ่งของอัตราส่วนคือการเอามาหารกันนะครับถ้าเราบอกว่าอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น2:1เราก็เอาของพี่มาตั้งหารด้วยของน้องและเอาไปเท่ากับ2:1เพราะฉะนั้นนัยยะของอัตราส่วนเนี่ยมันคือเศษส่วนก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ต้องตอบได้ว่าอัตราส่วนกับเศษส่วนต่างกันยังไงนะครับแต่คนทั่วไปที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องรู้หรอกครับไม่ต้องรู้ว่าอัตราส่วนมันต่างกันยังไงกับเศษส่วนนะครับแต่น้องรู้ว่าคำนวณเหมือนกันพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจออัตราส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ทุกคนเงยหน้าครับดูที่อาจารย์ขีดยึกๆสีแดงตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้เอาพี่ตั้งหารด้วยน้องนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับพี่คือ x ลบ4หารด้วยน้องคือ x ส่วน2ลบ4จับไปเท่ากับ8:3ทันตรงนี้ไหมครับนะถ้าใครอยากทำสมการเป็นนะครับน้องต้องทำทั้งหมดนี้ให้เป็นนะฮะหลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าหนูทำสมการไม่เป็นล่ะคะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์สอนถ้าใครทำสมการไม่เป็นเดี๋ยวอาจารย์สอนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีอีกวิธีนึงนะครับเอาตรงนี้ให้จบก่อนตรงนี้ให้จบนะครับต่อมาน้องมีหน้าที่คูณไข่ไปครับคูณไข่3คูณไข่ขึ้นด้านบนครับคูณไข่นะครับคูณทีละตัวตรงนี้เลย3คูณ x ได้3 x 3คูณ4ได้12เท่ากับ x ส่วน2ลบ4ด้านล่างคูณไข่ขึ้นด้านบนครับเอา8คูณกระจายมันจะเป็น8คูณกับ x ส่วน2ลบ4แบบนี้
ใครไวคูณกระจายเลยนะครับตรงนี้มาครับ x 3 x ลบ12นอนคูณกระจาย8เข้าไปครับ8คูณกับ x ส่วน2 2มันจะตัด8เหลือ 4x ลบ8คูณ4เป็น32ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใครที่เขียนมาผมทำสมการไม่เป็นครับน้องดูผ่านๆไปก่อนตรงนี้ดูผ่านๆไปนะครับนะแต่สมการอย่างนี้ต้องเป็นนะข้อ3ต้องเป็นนะสมการแต่ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องทำสมการเป็นก็ได้นะครับแทนค่าช้อยก็ได้นะแต่ว่าเอาช้าๆอาจารย์คำนวณสมการให้เสร็จก่อนนะครับใครอยากรู้ว่าไม่ต้องทำสมการทำยังไงนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะครับพิมพ์เลข5ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์ทำสมการเสร็จเดี๋ยวจะมาเฉลยวิธีการแบบไม่ทำสมการให้นะครับทุกคนย้ายข้างครับย้าย3ไปด้านนู้น 3x อ่ะนะครับย้ายไปด้านนู้นจะเป็น 4x ลบ 3x ย้ายลบ32ไปด้านนู้นครับเป็นลบ12บวก32นะเพราะฉะนั้นเราคิดเลขครับ 4x ลบ 3x เราจะเหลือ x ลบ12บวก32จะกลายเป็น20คำตอบข้อนี้จึงตอบ20ครับตอบช้อยข้อที่2ครับใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับแบบไม่ทำสมการนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะทำให้ดูถ้าไม่มีพิมพ์มานี่กระโดดไปเลยนะครับไปเลยนะอาจารย์แก๊ปไปทำข้ออื่นเลยนะครับนะพิมพ์เลข5ไว้ถ้าใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะมีไหมเนี่ยใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับหรือเช็คช้อยกันเป็นแล้วถ้าเช็คช้อยเป็นแล้วเดี๋ยวไปอื่นเลยนะครับนะโอเคโอเคมีคนพิมพ์มาบ้างนะครับมีคนพิมพ์มาบ้างโอเคคำตอบข้อนี้ตอบ20นะครับคำถามคือวิธีอื่นอาจารย์คะวิธีอื่นทำยังไงเอาล่ะเมื่อกี้เป็นสมการนะครับใครอยากรู้กดแคปเจอร์ไว้นะครับสมการทำแบบนี้สมการนะวิธีสมการแบบนี้นะครับนะโอเค5ยาวมาเลยครับนะน้องป๊อปบอก5ยาวเลยอ่ะมาดูมาล้างไปบือๆไปนะภาษาอีสานบอกบือๆไปนะครับเหมือนเมื่อกี้ไม่เคยติวมาก่อนนะครับนะมาดูการทำแบบที่ไม่ต้องทำสมการเขาเรียกว่าวิธีการเช็คช้อยนะครับวิธีการเช็คช้อยเราต้องรู้อะไรบ้างครับเช็คช้อยอย่างแรกคือคล้ายๆสมการเลยน้องต้องรู้หนึ่งตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีพี่กับน้องมีพี่กับน้องเวลามีอะไรบ้างครับเวลาคือไทม์ไลน์นั่นเอง4ปีที่แล้วกับปัจจุบันเหมือนกันเลย4ปีที่แล้วกับปัจจุบันนะครับพอพวกเราได้ตรงนี้4ปีที่แล้วกับปัจจุบันแล้วนะครับเราก็เริ่มหยิบช้อยมาแทนค่านะครับคำถามที่สำคัญที่สุดของคนที่ใช้วิธีนี้คือน้องรู้ไหมว่าช้อยคืออะไรบางคนบอกช้อยคือตัวเลขตีตายเลยนะครับช้อยคืออะไรครับช้อย15 20 25 30คืออะไรครับช้อยคือช้อยคืออายุอายุของใครอายุของพี่เห็นไหมฮะแสดงว่าเราเห็นช้อยเราต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออายุของพี่แล้วคืออายุของพี่ที่เป็นปัจจุบันด้วยแสดงว่าถ้าน้องเลือกวิธีการแทนค่าช้อยสมมติเอาช้อยข้อ1ก่อนเอาช้อยข้อ1นะครับนี่น้องป๊อปโอเคเยี่ยมมากอายุพี่ถูกต้องครับน้องก็เอาอายุช้อยข้อ1เนี่ยมายัดใส่ที่พี่นะครับอย่างสมมติเราจะทำช้อยข้อ1เราอาจจะเขียนเลขกำกับของตัวเองไว้ด้วยอ่ะฉันกำลังทำช้อยข้อ1อยู่นะช้อยข้อ1 15เป็นพี่แล้วไงต่อทำตามที่โจทย์มันต้องการครับนะถ้าพี่15สี่ปีที่แล้วพี่ก็ต้องเป็น11อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยสี่ปีที่แล้วพี่ก็ต้องเป็น11นะครับต่อมาครับทุกคนดูทุกคนเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไหมครับพี่อายุเป็น2ต่อ1พี่กับน้องเนี่ยอายุเป็น2ต่อ1เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วครับเรื่องอัตราส่วนเราจะต้องทำเป็นนะฮะถ้าพี่15น้องต้องเท่าไหร่ลืมยังคำว่า2ต่อ1เนี่ยพี่เป็น2ต่อ1หมายความว่าถ้าพี่100น้องต้อง50ถ้าพี่50ที่50น้องต้อง25เนี่ยเขาเรียกว่า2ต่อ1
นะครับคำถามคือ15ที่น้องเห็นตรงเนี้ยอายุพี่แล้วน้องอายุเท่าไหร่บางคนบอกต้องหาร2ใช่ไหมใช่ถ้าพี่15น้องต้องเป็น 7.5 ได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยมันไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวส่วนใหญ่ข้อสอบภาคกรเนี่ยมันจะไม่เป็นคำตอบหรอกครับนะเพราะฉะนั้นอายุน้องเนี่ยมันไม่ลงตัวแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะสันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าช้อยข้อ1ที่ตอบ15เนี่ยตอบไม่ได้นะครับไม่มีทางตอบได้แน่แสดงว่าช้อยข้อ1เนี่ยไม่ควรจะทำต่อนะครับนะอันนี้ให้จุดสังเกตไว้นะครับว่าภาคกรเนี่ยน้องเลขมันไม่ลงตัวเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วนะครับต่อมาช้อยข้อ1ไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อ2ลองถามต่อช้อยข้อ2ตอบ20ใส่ตรงไหน20ใส่ที่พี่ปัจจุบัน20ถ้าพี่20เมื่อ4ปีที่แล้วพี่ต้องเป็น16อันนี้ชัดเจนได้อยู่แล้วนะครับแล้วยูฮูทุกคนตรงนี้ปากกาสีเหลืองข้างบนนี้พี่เป็น2:1ถ้าพี่20น้องต้องเท่าไหร่ครับน้องต้อง10ครับถ้าพี่20น้องต้อง10เห็นไหมนะถ้าพี่20น้องต้อง10นี่เขาเรียกว่า2:1นะครับต่อไปเมื่อ4ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปสิครับอย่ารอถ้าน้องปัจจุบัน10ปีเมื่อ4ปีที่แล้วน้องต้องเท่าไหร่ครับเมื่อ4ปีที่แล้วน้องต้องเป็น6เพราะนั้นจากตอนนี้เราได้อายุของพี่กับน้องเมื่อ4ปีที่แล้วมาแล้วนะครับเรารู้ข้อมูลต่อว่าโจทย์กำหนดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วดูข้างบนนะโจทย์กำหนดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น8:3ใช้ความรู้เมื่อครู่ครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับเราเอาอายุพี่ตั้งเขียนตรงไหนดีตรงนี้นะเอาอายุพี่ตั้งหารด้วยอายุของน้องต้องได้8:3ถ้าได้8:3ตามที่โจทย์กำหนดให้ข้างบนนี้ที่อาจารย์วงกลมสีดำเนี่ยตอบเลยใช่ปะได้มั้ยล่ะ16:6ก็เป็น8:3น้องไปตัดทอนดูเอาเลข2ตัด8:3เนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คชอยส์ครับน้องเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำเกี่ยวกับเรื่องการนับอายุเนี่ยอาจารย์แก๊ปบอกเสมอกับลูกศิษย์ที่ติวบ่อยๆทุกครั้งเนี่ยจะบอกว่าการนับอายุเนี่ยน้องควรจะต้องดูความเหมาะสมว่าข้อนี้ใช้สมการดีไหมหรือข้อนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับอย่างถ้าใครไม่แม่นอัตราส่วนเนี่ยใครที่คำนวณอัตราส่วนไม่เป็นเนี่ยนะครับยิ่งต้องทำการเช็คช้อยเลยนะครับบางทีอัตราส่วนพอไปบวกกับสมการแล้วมันงงนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบ20ครับเพราะนั้นสรุปให้ฟังไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนมันได้คำตอบเหมือนกันแหละนะครับเนาะต่อไปทุกคนขึ้นอยู่กับความเขาเรียกความเจนสนามของเรานะครับว่าเราชอบยังไงมากกว่าเนาะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับต่อไปได้ไหมคุณครูทุกคนครับใครจะสอบพวกกอพอเนี่ยต้องฝึกไว้เลยนะครับการนับอายุแบบเมื่อครู่เนี่ยที่เป็นอัตราส่วนอย่างเงี้ยนะครับต้องฝึกเลยนะไม่ฝึกไม่ได้ครับทุกคนครับข้อที่5ครับข้อสอบคณิตศาสตร์ชุด1มี10ข้อถ้าทำถูกต้องจะได้ข้อละ10คะแนนบวก10แต่ถ้าทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนอัมพรทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน61คะแนนเขาทำข้อสอบถูกมากกว่าผิดกี่ข้อโจทย์ถามว่าถูกมากกว่าผิดกี่ข้อคำถามคือถูกกี่ข้อล่ะผิดกี่ข้อล่ะเดี๋ยวค่อยเอามาลบกันนะครับคำถามครับข้อสอบมีกี่ข้อดูโจทย์ก่อนอย่างแรกมันต้องคิดอะไรมากดูโจทย์ให้เข้าใจก่อนข้อสอบมีกี่ข้อ10ข้อแสดงว่าถูกต้องไม่เกิน10แน่ผิดก็ต้องไม่เกิน10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนข้อถูกกับข้อผิดก่อนครับข้อถูกกับข้อผิดถ้าน้องว่าให้ถูกเป็น x ข้อทำถูกได้ x ข้อทำผิดกี่ข้อทำถูก x ข้อทำผิดกี่ข้อครับทำผิดก็ต้อง10ลบ x ใช่ไหมครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับถ้าถูก2ข้อถูก2ข้อผิดก็ต้องเป็น10ลบ2
แล้วถ้าถูก10ข้อล่ะถูก10ข้อก็เป็น10ลบ10ผิดก็ต้อง10ลบ10นะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้างบนเราจะเขียนว่าถูก x ข้อผิดก็ต้อง10ลบ x นะครับนี่คือจำนวนข้อต่อไปมาดูในแง่ของคะแนนครับคะแนนเนี่ยมันไม่ได้ให้ตรงไปตรงมาครับเขาบอกว่าถ้าทำถูกเนี่ยได้10คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าน้องถูก x ข้อคะแนนน้องก็ต้องได้10 x ใช่ไหมครับต่อมาตรงนี้หลายคนพลาดมากๆนะครับทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าน้องทำผิดน้องจะติดลบ3คะแนนจากกี่ข้อ10ลบ x ข้อคำถามที่อาจารย์จะถามย้อนกลับไปน้องก็คือน้องเห็นปากกาสีเขียวไหมครับกับปากกาสีเหลืองไหมครับน้องต้องตอบให้ได้นะครับว่ามันต่างกันยังไงความเหมือนคือมันเป็นสมการเหมือนกันแต่ความต่างมันต่างยังไงนะครับน้องต้องตอบให้ได้นะฮะปากกาสีเขียวคือจำนวนข้อเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนข้อปากกาสีเหลืองคือคะแนนที่ได้ทำไมติดลบ3ก็โดนหักไงครับทำไมตรงนี้ไม่ติดลบก็คือบวก10คะแนนครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นปากกาสีเขียวกับปากกาสีเหลืองจึงต่างกันนะครับโจทย์นี้เนี่ยน้องจะต้องทำสมการนะฮะถ้าน้องไปนั่งแทนค่าช้อยเนี่ยมันแทนไม่ได้เพราะช้อยมันไม่ได้ถามว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อแทนไม่ได้นะครับพอน้องเข้าใจตรงนี้แล้วอ๋อปากกาสีเขียวคือจำนวนข้อปากกาสีเหลืองคือคะแนนนะครับแล้วไงล่ะคะอาจารย์คะยังไงต่อน้องไฮไลท์คำนี้ไปเลยนะครับเขาพูดอะไรตอบตรงนั้นเขาพูดบอกว่าอัมพรทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนนเขาพูดถึงอะไรครับพูดถึงคะแนนคือพูดถึงบรรทัดนี้คะแนนรวมได้61คะแนนหมายความว่าถ้าน้องดูดีๆน้องต้องทำไงครับเอาคะแนนทั้งถูกทั้งผิดมารวมกันทั้งถูกทั้งผิดมารวมกันต้องได้61คะแนนอันนี้คือสิ่งที่สมการที่เราต้องตั้งให้เป็นนะครับอาจารย์แก๊ปพยายามสอนช้านิดนึงนะครับคือใครทำได้ยาวๆไปเลยนะครับยาวๆไปไม่ต้องรอใครนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครทำไม่ได้หรือใครยังงงอยู่นะครับน้องต้องฟังแล้วคิดตามอาจารย์นะครับสีเขียวกับสีเหลืองต่างกันตรงไหนทำไมต้องแยกให้เป็นว่าสีเขียวคืออะไรสีเหลืองคืออะไรเพราะน้องจะได้รู้ว่าบรรทัดต่อมาเขาพูดถึง61เนี่ยพูดถึง61เนี่ยมันจะใช้สมการไหนถ้าเรารู้อ๋อมันคือสมการคะแนนมันคือบรรทัดล่างเราก็ต้องเอาคะแนนบวกคะแนนได้61ที่เหลือแก้สมการออกมาครับอ่ะทุกคนแก้พร้อมกัน 10x อย่าลืมคูณกระจายเปิดวงเล็บลบ3เข้าไปนะครับทุกคนคูณกระจายครับตรงนี้เป็นลบ30คูณกระจายลบ x กลายเป็นบวก 3x เท่ากับ61ที่เหลือพวกเราแก้สมการอันนี้ไม่น่าพลาดแล้วนะเอา x รวมกับ x ครับ 10x กับ 3x รวมกันเป็น 13x เท่ากับลบ30น้องแอบย้ายไปข้างนู้นครับนะลบ30ย้ายไปข้างนู้นกลายเป็น30 61บวก30เป็นเท่าไหร่61บวก30เป็น91น้องแอบเอา13จากคูณอยู่ย้ายไปหารเงียบๆเราจะได้เป็น91หารด้วย13ทุกคน91หารด้วย13เป็นเท่าไหร่ครับพูดง่ายๆคือ13อะไรได้91บางคนไม่รู้คูณตัวลงท้ายพอ7 3 21แสดงว่าหารปุ๊บจะได้7อย่าเพิ่งตอบคำตอบข้อนี้ไม่ได้ตอบ7นะครับโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่ครับคำถามคือ x คืออะไรครับครูครับ x คืออะไรครับขออนุญาตเรียกพวกเราเป็นคุณครูเลยนะครับนะ x คืออะไรครับครูครับ x คือข้อถูกเพราะเราสมมติให้เป็น x คือข้อถูกนะครับเพราะฉะนั้น x คือข้อถูกนะครับเพราะนั้นถูกเขียนตรงไหนดีถูก7ข้อผิดก็ต้องเท่าไหร่ครับมีแค่10ข้อผิดก็ต้องเท่าไหร่ครับผิดก็ต้อง3ข้อใช่ป่ะโจทย์ถามว่ามันต่างกันอยู่กี่ข้อนะครับเพราะนั้นข้อถูกมากกว่าข้อผิดอยู่4ข้อเอามาลบกันนะครับคำตอบข้อนี้คือ4ข้อตอบช้อยข้อที่2ครับ4ข้อแล้วอาจจะบอกน้องตรงนี้นะครับน้องใครที่กำลังดูแล้วบอกว่าโอ้เราทำไม่ได้หรอกหนูทำไม่ได้หรอกหนูปิดไปดีกว่าใครกำลังคิดแบบนี้อยู่นะครับน้องคิดผิดนะครับเพราะอะไรครับวันสอบไม่ใช่วันพรุ่งนี้ซะหน่อยครับ
น้องน้องรู้ว่าตัวเองยังทำไม่ได้รู้ว่าตัวเองยังไม่เก่งตรงนี้มันยังไม่เข้าใจอะตรงนี้มันตอบยังไงแล้วมันเอาตรงนี้มาได้ยังไงน้องมีหน้าที่ไปแก้ตัวเองนะครับนะแก้ตัวเองหาความรู้มาเพิ่มเติมหาความรู้ใส่ตัววันนี้มันเป็นแค่วันแรกของน้องเองครับนะน้องดูคนที่ตอบมาในช่องแชทอาจจะเป็นวันที่ร้อยสำหรับเขาที่เขาเตรียมตัวบางคนเตรียมตัวมา3เดือนแล้วบางคนเตรียมตัวมา2เดือนแล้วนะครับบางคนเตรียมตัวตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยนะครับนะเพราะนั้นใครที่กำลังบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันยังไม่เก่งเลยมันแค่เป็นวันแรกสำหรับน้องที่เจอโจทย์ข้อนี้เองครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์มันขึ้นอยู่กับคนที่สอนน้องมันขึ้นอยู่กับคนที่ฝึกฝนน้องนะครับน้องคิดว่าทำไมอาจารย์ให้ดูง่ายๆทำไมทีมฟุตบอลเนี่ยเล่นทีมมา11คนเหมือนกันนะน้องดูโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะโตโยต้าไทยเนี่ยของเราเนี่ยพรีเมียร์ลีกของเราเนี่ยฟุตบอลเราเนี่ยทำไมทีมมันเก่งไม่เหมือนกันล่ะครับมันก็เพราะโค้ชไงครับนะมันคือโค้ชครับนะโค้ชคือตัวนักเตะคือหลายอย่างที่มาผนึกรวมกันเพราะนั้นคนที่ได้ที่1คนที่เก่งเขาไม่จำเป็นจะต้องไม่ฝึกฝนนะเขาฝึกฝนอยู่ตลอดนะครับทำให้ตัวเองพร้อมอยู่ตลอดนะครับนะอย่าบอกว่าทำไม่ได้นี่น้องวิสิตบอกใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เมื่อก่อนเราก็ทำมันไม่ได้โหเยี่ยมมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับนะนี่เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับอย่าบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำได้เมื่อก่อนเราก็ทำไม่ได้นะครับนี่โหสุดยอดมากนะครับนี่เป็นกวีซีไลท์หรือเปล่าครับสุดยอดมากเลยนะครับอ่ะต่อไปจริงๆนะฮะนะเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนครับคือสนามข้าราชการเนี่ยมันเป็นแค่สนามเป็นแค่กำแพงเดียวเท่านั้นนะน้องน้องต้องทำอะไรอีกมากกว่านี้นะฮะในชีวิตน้องต้องทำอะไรอีกเยอะกว่านี้นะครับจงทำมันซะนะครับนะรีบๆทำซะต่อไปครับต่อไปข้อที่6ครับแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน5ลิตรผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน15ลิตรจะได้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นเท่าไหร่ช้อยมี32 33 34 35ข้อนี้นะเห็นโจทย์แล้วต้องยิ้มเลยนะครับอาจารย์แก๊ปสอนไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์นะครับแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน15ลิตรมีคำว่าผสมอยู่ขั้นกลางตรงนี้แสดงว่าเป็นโจทย์อะไรครับครูครับตอบให้ชื่นใจปอปอบวกปอปอได้ปอปอจำได้ไหมครับปอปอบวกปอปอได้ปอปอปอปาแรกคืออะไรครับปริมาณปอปาที่สองคือเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในโจทย์หนึ่งเรื่องของผสมเนี่ยนะครับมันจะมีของที่มันผสมกันผสมตรงนี้แทนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับแล้วทำไมมีปอปาเยอะจังล่ะจันคะปอปาตัวแรกก็มาจากของผสมชุดแรกดูจากสีจะรู้เลยนะครับต่อมาครับมาจากของผสมชุดที่หลังครับชุดข้างหลังคือสีเขียวเอามาผสมกันนะครับแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้เห็นไหมผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ขออนุญาตใช้ปากกาสีฟ้ามีความเข้มข้นเท่าไหร่นะฮะอาจารย์ขาแล้วปอปา2ตัวเนี่ยเขียนสลับกันได้ไหมได้เปอร์เซ็นต์หรือปริมาณอันเดียวกันนะครับช้าๆคุณครูครับเงยหน้าตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้สูตรตรงนี้ไปดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับอาจารย์แก๊ปสอนไปแล้วนะปอปาตัวแรกครับเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์น้องดูตัวสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมเนี่ยสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่ข้อความสีเหลืองครับข้อความสีเหลืองจะมีทั้งเปอร์เซ็นต์มีทั้งปริมาณอาจารย์ขาเขาไม่ได้เขียนว่าปริมาณเขาเขียนว่าจำนวนนั่นแหละครับอันเดียวกันนะฮะอันเดียวกันอาจารย์เขาไม่เขียนว่าเปอร์เซ็นต์เขาเขียนว่าความเข้มข้นอันเดียวกันครับอันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็น50คูณ5อาจารย์ไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์เหรอไม่ต้องครับบวกกับปอปาสีเขียวสีเขียวเปอร์เซ็นต์คือ 30% คูณกับจำนวน15ลิตรเท่ากับทางด้านสีฟ้าตรงนี้น้องจะต้องใช้ความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับมีปอปา2ตัวมีทั้งเปอร์เซ็นต์กับปริมาณนะครับคำถามครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอาเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตอบได้ไหมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับอาจารย์คะเปอร์เซ็นต์คือความเข้มข้นความเจ้มจนน่ะความเจ้มจนนะครับเปอร์เซ็นต์คือความเข้มข้นความเข้มข้นไม่มีโจทย์ถาม
ไหมครับโจทย์ถามว่าแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นเท่าไหร่เห็นปะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นไม่มีโจทย์ถามน้องก็ใส่เป็นอะไรดีใส่เป็น x ก็ได้อะใส่เป็น x ก็ได้อะใส่เป็น x ไว้นะครับใส่เป็น x ไว้ต่อไปปริมาณคืออะไรคะน้องครับเรื่องนี้มันคือเรื่องของผสมใช่ไหมครับน้องก็ดูว่าปริมาณชุดแรกมี5ลิตรปริมาณชุดต่อมามี15ลิตรเอามาผสมกันมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับมันต้องเป็น20ลิตรใช่ไหมฮะแล้วมันไม่6เหรอคะท่านคะอันนั้นเอาไปคิดที่บ้านนะครับนะอันนี้คณิตศาสตร์นะครับนะน้อง5ลิตรกับ15ลิตรต้องผสมกันเป็น20ลิตรนะครับเพราะนั้นทุกครั้งน้องไปเจอโจทย์แบบนี้น้องก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับบางครั้งเขาอาจจะถามข้างหน้าน้องก็ต้องวิเคราะห์ได้นะครับข้อนี้เขาถามข้างหลังน้องก็ต้องเอามารวมกันอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือทำไงต่อครับคิดเลขอย่าให้ผิดครับอ่ะพร้อมกันครับ50คูณ5ได้25 0 1ตัวต่อไป30คูณ15 15 3 45 0 1ตัว450เท่ากับ 20x ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยบวกเลขนิดหนึ่งครับทุกคนครับ250บวก450ได้เป็นเท่าไหร่ครับ700 700เท่ากับ20อาจารย์ลืมบอกเลยคือเรื่องการคิดเลขบางทีอาจารย์อาจจะคิดไวไปนิดนึงนะครับน้องอาจจะคิดไวไปนิดนึงน้องค่อยๆใจเย็นเนาะใครที่คิดเลขไม่ทันอาจารย์แนะนำว่าน้องเดี๋ยวน้องฝึกไปงดใช้เครื่องคิดเลขเดี๋ยวเก่งเองนะครับนะวันนี้อาจารย์ขอแค่ว่าถ้าใครเพิ่งฝึกนะครับขอแค่ดูตรงนี้เป็นพอแล้วครับดูตรงนี้เป็นดูโจทย์เป็นว่ามันต้องแทนค่าตรงไหนพอแล้วนะครับที่เหลือใครคิดไม่ทันเอาไว้ที่หลังนะครับนะทุกคนตัดเลขครับศูนย์ตัดศูนย์สองเนี่ยย้ายจากคูณไปหารมันจะเหลือ70หารด้วย2เป็น35คำตอบข้อนี้คือ35ครับตอบ35ตอบช้อยข้อที่4ครับ35ฝนฟับเลยเห็นไหมทุกคนเพราะนั้นโจทย์จะมีลักษณะเฉพาะนะครับโจทย์นี้เป็นลักษณะเฉพาะนะครับปปบวกปปได้ปปนะครับอ่ะต่อไปครับก็เรียกโจทย์ของผสมนะของผสมต่อไปข้อที่7ต่อนะโอเคว่าไปเล่นไปเมื่อคราวที่แล้วอ่ะข้อสอบข้อ6เมื่อกี้เนี่ยออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบปี63นะของสอบปทครับทำบรรทัดเดียวจบเลยนะข้อที่7ครับทรงกฎขับรถยนต์จากกรุงเทพไปหาดใหญ่ขาไปขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขากลับขับรถกลับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วความเฉลี่ยของการขับรถทั้งไปทั้งกลับครั้งนี้เป็นเท่าไหร่ทุกคนครับเขียนตัวใหญ่ๆตรงนี้ไว้เลยนะครับโจทย์ข้อ7นี้เป็นเรื่องความเร็วเฉลี่ยอาจารย์แก๊ปขออนุญาตไม่พิสูจน์แล้วนะครับนะทุกคนเขียนไว้นะครับข้อนี้ระยะทางเท่าบวกด้วยความเร็วเฉลี่ยเขียนไว้นะระยะทางเท่าบวกด้วยความเร็วเฉลี่ยคืออะไรอาจารย์ถ้าโจทย์ระยะทางเท่ากันทั้งขาไปและขากลับนะครับรู้ไงรู้ได้ยังไงครับอาจารย์คะทุกคนครับโจทย์ดูนะเขียนไว้ฮะกับทางเดิมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าระยะทางเท่าลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องดูโจทย์เป็นนะครับระยะทางเท่าต่อไปโจทย์ถามหาความเร็วเฉลี่ยโจทย์ถามให้ความเร็วเฉลี่ยถามครับนี่ไงความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าโจทย์ไปเจอ2องค์ประกอบนี้ครบเมื่อไหร่ระยะทางเท่าความเร็วเฉลี่ยนะครับให้น้องทำแบบนี้ครับเอา2คูณกับความเร็วทั้งคู่คูณกันช้าๆนะเอา2คูณกับความเร็วทั้งคู่คูณกันยังไงอาจารย์เอาความเร็วทั้งขาไปขากลับคูณกันนะครับก็คือ120คูณกับ80หารด้วยเอาความเร็วในโจทย์บวกกันนะครับ120บวกกับ80แบบนี้นะครับถ้าเป็นสูตรลัดของอาจารย์เนี่ยจะเขียนว่า2คูณเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันนะครับนี่นะเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันแล้วคูณ2นะครับแค่นั้นครับทุกคนครับจะได้คำตอบทันทีตอบคำถามนิดนึงอาจารย์คะ2มาจากไหนอ่ะเป็นสูตรเลย2มาจากไหนเป็นสูตรเลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเรื่องนี้เลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะเลยนะ120กับ80มาจากไหนโจทย์ให้มา120กับ80ความเร็วนะครับ
ช่ไหมเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันนะครับต่อมาที่เหลือพวกเราคำนวณครับคำนวณเลยนะ2คูณกับ120คูณกับ80หารด้วย80บวก120ได้200ตัดเลขครับ0ตัด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 0 2กระโดดตัดครับ2กระโดดตัดชับ12 8 9 16คำตอบข้อนี้คือ96ครับตอบช้อยข้อที่2ถามย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์คะถ้าความเร็วมันไม่เท่ากันอะแล้วมันไม่ได้กลับทางเดิมอะน้องต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นนะครับโดยเริ่มจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับน้องต้องเริ่มจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ซึ่งอาจารย์แก๊ปสอนไปแบบโอ้หลายครั้งแล้วหลายครั้งมากๆนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังเลยนะครับสอนเรื่อง v เท่ากับ s ส่วน t ไว้เนี่ยสอนจนละเมอแล้วนะครับ v คือความเร็วเฉลี่ยนะครับหรืออัตราเร็วเฉลี่ย s คือระยะทาง t คือเวลาเวลาจะเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงหน่วยเป็นนาทีและแต่โจทย์นะครับนะถ้ามันไม่เข้าองค์ประกอบนี้ต้องเริ่มจาก v เท่ากับ s ส่วน t นะครับอันนี้ต้องรู้ไว้นะต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ค่าของสแควร์รูทตัวนั้นน่ะ11ลบรูท57คูณกับ11บวกรูท57มีค่าเท่าไหร่ขออนุญาตสอนพวกเราเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อพวกเราจะต้องใช้นะครับทุกคนครับน้องยังไม่ต้องดูในสแควร์รูททุกคนดูตรงนี้อาจารย์กี้อาจารย์พูดว่าอะไรนะอาจารย์บอกยังไม่ต้องดูในสแควร์รูทใช่มั้ยไม่ใช่คือน้องยังไม่ต้องดูสแควร์รูทต้องพูดอย่างงี้คือมองยังไม่ต้องดูสแควร์รูทนะครับทุกคนดูข้างในตรงนี้ข้างในพวกเราเห็นอะไรมั้ย11เหมือนกันรูท57เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันไอ้2วงเล็บนี้คูณกันอยู่เนี่ยไอ้ที่ไม่เหมือนกันคืออะไรครับเครื่องหมายตรงกลางนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับน้องไปเจอไอ้พวกนี้ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่11กับรูท57เหมือนกันเนี่ยนะครับมันต่างกันแค่เครื่องหมายตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2นะครับน้องลุงบอกว่ามีให้ปริ้นไหมคะจันคะไฟล์นี้จะอยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับขออภัยน้องจริงนะครับนะอันนี้ไฟล์ต้องให้น้องกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะต้องเข้ากลุ่มลับเท่านั้นนะฮะกลุ่มลับถ้าเป็นวิชาเอกก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาคกออย่างเดียวก็390ถ้าเป็นภาคกอรวม1499ตรงข้างบนนี้นะครับสอบถามไปในทีมงานได้เนาะนะขอยัดไม่ขายของตรงนี้นะครับนะทุกคนครับกลับมาตรงนี้ทุกคนเอาสแควร์รูทออกไปก่อนนะครับดูตรงนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งอันนี้อาจารย์สอนจุดสังเกตนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปเจอ2วงเล็บคูณกันนะครับ2วงเล็บคูณกันนะครับแล้วตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังเหมือนกันแต่ต่างกันแค่เครื่องหมายบวกกับลบเท่านั้นน้องกำลังเจอสิ่งที่เรียกว่าผลต่างกำลัง2ครับนะฮะแล้วมันต่างยังไงอาจารย์ครับถ้าน้องเจอในรูปแบบแบบนี้น้องต้องรู้จักสูตรครับนะอันนี้เขาเรียกว่าการคูณกัน2เล็บเขาเรียกผลต่างกำลัง2เนี่ยเราจะเรียก A ว่าตัวหน้าเรียก B ว่าตัวหลังมันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับทุกคนครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรอะนะเห็นน้องมีสิทธิ์พิมพ์มาผลต่างกำลังสองหรือเปล่าครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรวะอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยนะครับนะสองวงเล็บคูณกันนะครับเราจะมองว่า A เป็นตัวหน้ามอง B ว่าตัวหลังนะครับแล้วเราจะมีเครื่องหมายที่ต่างกันคือบวกกับลบเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับนะผลต่างกำลังสองแล้วรู้แล้วมันดียังไงอะถ้ารู้แล้วมันจะได้แบบนี้ทันทีครับถ้าการคูณกันของสองวงเล็บนะครับมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองทันทีเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเจอแพทเทิร์นแบบนี้ที่ไหนเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองตัวนี้คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนอนหนูคือหน้าลอลิงคือหลังมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งนะฮะขอให้น้องรู้จักไว้นะครับให้น้องรู้จักไว้มีประโยชน์แน่นอนนะบางคนบอกยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอ่ะทุกคนครับมาดูตัวอย่างเช่นดูสมมติน้องไปเจอสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมคูณกับสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมแบบนี้น้องดูตัวหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันสี่เหลี่ยมตัวหลังเหมือนกันไหมสามเหลี่ยมครับเหมือนกันมีเครื่องหมายต่างกันไหมบวกกับลบต่างกันผลคูณของมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสมอ
เห็นไหมมันจะได้อย่างนี้ทุกครั้งครับนะไม่ว่าตัวหน้าน้องจะเป็นอะไรน้องจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสมอจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคำถามคือและไอ้ที่โจทย์มันถามตรงเนี้ยคืออะไรทุกคนดูอาจารย์ลอกสแควร์รูทตรงนี้เขียนใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับน้องดูข้างในครับตัวหน้าคืออะไรครับตัวหน้าคือ11ตัวหลังคืออะไรครับรูท57พอผลคูณของมันเนี่ยเรียกว่าผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับเราจะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แบบนี้เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าตัวเนี้ยมันเรียกว่าผลต่างกำลัง2เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการคำนวณครับนะมองหน้าเป็นหน้ามองนี้เป็นหลังก็จะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ที่เหลือคำนวณเลขจบแล้วครับสแควร์รูทลอกมา11กำลัง2เป็น121ลบกับรูท57กำลัง2ทุกคนครับตอนเราเรียนเด็กๆจำได้ไหมฮะถ้ายกกำลัง2รูทหายนั่นแหละครับอันนี้ก็ยกกำลัง2รูทหายก็จะได้เป็น57 121ลบ57 121ลบ7เป็น116 116ลบ50ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่121ลบ7เป็น114ดิใช่ไหม114ใช่114 114ลบ50ก็จะกลายเป็น64น้องต้องช่วยอาจารย์คิดเลขนะอาจารย์แก๊ปเนี่ยไม่มีโพยอะไรเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปสอนนะด้วยเขาเรียกไงด้วยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับเอามาถ่ายทอดให้น้องเนี่ยบางทีลบเลขเนี่ยที่อาจารย์ลบเลขสู้น้องไม่ได้แล้วนะครับบางทีลบก็ผิดถูกน้องช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะบางทีนะครับนะช่วยกันพิมพ์บอกหน่อยนะครับเพราะจันแก๊ปไม่มีโพยอะไรเลยนะครับมีแค่ iPad กับปากกาแค่นั้นนะครับใครเคยดูอาจารย์แก๊ปติวสดเนี่ยนะครับหรือทั้งทีมอาจารย์แก๊ปอ่ะทีมยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์นะครับไม่มีใครถือโพยขึ้นไปด้วยนะครับไม่มีฮะไม่มีครับนะทุกอย่างใช้ที่ความรู้ประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับทุกคนข้อนี้เราจะได้รูท64ครับรูท64เราจะได้เป็น8ครับคำตอบข้อนี้คือ8ครับผมเป็นไงครับข้อสอบอาทิตย์นี้ไม่น่ายากสำหรับพวกเรานะครับนะเดี๋ยวในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับรอติวต่อเลยนะครับเปิดชีทเมื่อคราวที่แล้วต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกฎการนับด้วยวันนี้นะในกลุ่มลับนะครับแต่ตอนนี้ขอยัดลาพวกเราในกลุ่มไม่ใช่ในกลุ่มลับลาพวกเราในหน้าเพจไปก่อนนะครับใครทำได้เท่าไหร่บ้างครับวันนี้8ข้อน้องทำได้เท่าไหร่เอ่ยพิมพ์คะแนนกันมาหน่อยนะครับพิมพ์คะแนนกันมานิดนึง8ข้อทำได้กี่ข้อนะครับอาจารย์อยากมีความฝันว่าอยากให้น้องได้สัก 50%60% ของ8ข้อนี้นะครับนะถ้าน้องทำได้7คะแนน8คะแนนถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะวันนี้อาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในกลุ่มลับเราจะติวกันต่อเลยนะครับนะจะติวกันต่อเลยวันนี้อาจารย์เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมป่ะวะอาจารย์แก๊ปติดงานเลยป่ะเดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจแล้วกันนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับฝากติดตาม YouTubeฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีความรู้เยอะแยะมากมายครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ